างช่วงอาจจะเฮฮาจนเกินงามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำก็พี่นัดหลวงพ่อนัดไว้จริงไหมเนี่ยจริงหลวงพ่อนัดหลวงพ่อนัดใส่บาตรเนี่ยหรอแน่นอนวันนี้รายการข่าวเลาะของเรานะจะพาไปเลาะที่จังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการไม่ต้องการอย่างนี้การธรรมดาไม่ได้บ้านหนูอยู่สมุทรปราการอ้าวเหรอพูดแค่นี้เลยงั้นแสดงว่าวันนี้ก็ต้องเป็นไกด์พาพี่เที่ยวพากินด้วยแล้วเลี้ยงพี่ด้วยนะเอ้ยอ้าวเจ้าบ้านพาเที่ยวได้เจ้าบ้านต้องจัดการโอเคขึ้นรถเถอะไปเร็วไปเร็วสวัสดีครับคุณผู้ชมขาลอดทั้งหลายวันนี้อากาศดีดีเหมาะมากๆกับการตากแดดเฮ้ยตากอากาศนะครับทีมงานขาเลาะเลยพาคุณผู้ชมมาตากอากาศพร้อมที่เที่ยวชิคๆคูๆ30กิโลเมตรครับไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักใกล้ขนาดที่ว่าเผลอนั่งรถแป๊บเดียวก็ข้ามมาที่นี่เลยครับจังหวัดสมุทรปราการจะพาไปลอดตะเวนสุดชิลหาคนที่รักหามุมถูกใจจะไปที่ใกล้จังหวัดไหนจะพาไปตามหาแหล่งของดีจะพาไปหาเมนูอาหารแหล่งพิสดารจะพาไปฟินทะเลภูเขาสยามเมืองยิ้มจะพาไปกินอยู่อย่างพอเพียงถึงแล้วตอนนี้เราอยู่ที่บางปูจังหวัดวันนี้เรามีสาวขาเลาะประจำทริปนี้มีสาวมาใหม่อีกแล้วอ่ะเฮ้ยมันก็ต้องมีกันบ้างเอ้ยเกลียดพี่เลมอยากรู้ใช่ไหมว่าชื่ออะไรชื่ออะไรคะชื่อว่า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 น้องพรอยมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะครับชื่อในวงการมีชื่อว่าน้องพรอยค่ะเลาะโอ้โหแล้วชื่อหน้าวงการเลยครับพูดได้จริงเหรอคะได้ค่ะน้องพรอยจอแบนจอมแมนแล้ววันนี้พี่พลอยจะพาพวกเราไปเลาะที่ไหนคะพลอยแน่นอนว่าเราอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะก็ต้องไปเลาะที่นี่สิคะโอ้แต่ว่าเขาหิวแล้วอ่ะหิวแล้วเหรอใช่ไปหาอะไรกินกันไปงั้นไปใครเลี้ยงพี่ลิมเลี้ยงพี่ลิมเลี้ยงพี่ลิมเลี้ยงถึงช้าตลาดแล้วอยากกินอะไรก็ตันที่นะเราไปเดินดูของในตลาดเดียวพอฮะไม่ได้พี่เลี้ยงดิวันนี้สายอ่ะไปดูของในตลาดดีกว่าว่ามีอะไรน่ากินมั่งมั่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับร้านผักคุณป้ามีอะไรมาแจกพวกผมบ้างครับวันนี้วันนี้มีอะไรบ้างป้าเอ๋อเลยอ่ะฝากรายการขาล้อนะฮะฝากรายการขาล้อช่อง14ครับพี่ดีค่ะคือวันนี้ก็มีนะ 6:20 นะครับ 6:20 นะคะอย่าลืมดูนะคะครับฝากรายการด้วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปต่อไปต่อไปไหนต่ออยากกินอะไรอ่ะอยากกินของสดหรืออยากกินของดิบอยากกินของอยากกินทั้งคู่เลยได้ทั้งคู่เลยผักสดก็ผักสดผักสดอะไรข้าวเมาข้าวเมาข้าวเมาที่แบบข้าวเมาเนี่ยชอบคุยกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมข้าวเมาเฮ้ยมันข้าวเมาเอาละเอตบให้นะนั่งเอาของทำไมต้องตกใจด้วยปลาทูเอาเหรอตกใจปลาทูทำไมปลาทูนี่ว่าเตรียมสตางค์มาเท่าไหร่ครับจังเลี้ยงพี่เตรียมไม่ได้เตรียมมาค่ะเพราะว่ารู้ว่าพี่ลิมจะเลี้ยงพวกเราโอเคเดี๋ยวพี่เลี้ยงอุ้ยอะไรอะไรอะไรมันของปลอมอะไรน่ากลัวน่ากลัวโอเคพอใจแล้วพอใจแล้วเดี๋ยวพาไปร้านนี้ร้านนี้ร้านไหนคะพี่เด่นแล้วเราก็ต้องชอบอะไรคะร้านโจ๊กไปกินโจ๊กร้านนี้อร่อยเหรอคะพี่ลิมแน่นอนครับ
ถึงแล้วร้านโจ๊กในตำนานนะนี่เลยหิวโจ๊กแดงแป๊ดโจ๊กแดงแป๊ดสวัสดีครับสวัสดีค่ะเข้าไปเลยไหมเข้าไปเลยไปฟังกันดีกว่าครับไปเร็วๆหิวจะพาไปหาเมนูอาหารแหล่งพิสดารจะพาไปฟินทะเลภูเขาสยามเมืองยิ้มจะพาไปกินอยู่อย่างพอเพียงลา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 ลเฉยรู้นักกีฬาเรื่องนั้นเราอะอะไรเขาหมายถึงว่าเวลาทำอะไรก็จะไปกล้วยเวลากินเนี่ยอย่างเงี้ยอะไรเย็นไปรายการขาเลาะนอกจากจะมีเรื่องบันเทิงเกินเป้าหมายอย่างที่แก๊งพิธีกรของเราทำกันอยู่ที่ตลาดเราก็ไม่ลืมที่จะมอบสาระความรู้ให้กับแฟนรายการด้วยนะครับมาถึงสมุทรปราการทั้งทีก็ต้องที่นี่เลยครับป่าชายเลนป่าชายเลนคือระบบนิเวศที่ประกอบไปด้วยพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์หลายชนิดดำรงชีวิตร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลนน้ำกร่อยและมีน้ำทะเลท่วมถึงอย่างสม่ำเสมอนะครับน้องๆดังนั้นจึงพบป่าชายเลนปรากฏอยู่ทั่วไปตามบริเวณที่เป็นชายฝั่งทะเลปากแม่น้ำทะเลสาบและรอบเกาะแก่งต่างๆในพื้นที่ชายฝั่งทะเลพันไม้ที่มีมากและมีบทบาทสำคัญที่สุดในป่าชายเลนก็คือไม้กองกลางนะครับทำอะไรทำอะไรว่ายน้ำไงนึกว่าหาอะไรกินมานี่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 ก็อยากว่ายน้ำมันร้อนอ่ะและตอนนี้นะครับรายการขาเราของเราอยู่ที่ไหนคะที่ไหนคะซิตี้เอ้ยเดี๋ยวพี่เรามาทำอะไรกันที่นี่อะคะอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้บอกได้เลยว่าที่นี่กำลังจะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เฮ้ยแลนด์มาร์คใช่แล้วเดี๋ยวก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากมายอู้งั้นดีเลยเราเป็นกลุ่มแรกๆที่แบบได้มาเที่ยวที่นี่ถูกป่ะพี่ริมถูกต้องเฮ้ยคือแบบสุดยอดเลยว่ะเฮ้ยน้ำขึ้นเว้ยน้ำขึ้นน้ำขึ้นทำไมเอ้ยเดี๋ยวมานี่อะไรมีอะไรน้ำขึ้นน้ำขึ้นให้ริมตากโอ้แล้วไปตากหรือยังอ่ะก็ห้ามไปก่อนเอาใหม่เลยเดี๋ยวน้ำมาทำไมน้ำมาไปกินมดน้ำมาก็กินสิไม่หิวอ่ะโอเคหายไปก่อนแล้วกันอ้าวแล้วถ้าน้ำมันนิ่งอ่ะน้ำนิ่งไหลลึกไงน้ำนิ่งไหลลึกได้ถึงพอแจ้งอ่ะแจ้งได้ทำถึงน้ำนิ่งไหลลึกได้ถึงพอแจ้งอ่ะแจ้งได้ถึงน้ำนิ่งไหลลึกได้ถึงพอแจ้งพอแล้วพอแล้วเอาหรอผมคิดว่าจะไม่ห้ามแล้วเฉยเหนื่อยเลยอ่ะอุ้ยบรรยากาศดีๆแบบนี้คือบอกคำเดียวว่าน้องพลอยขาล้อคนนี้ขอตัวไปเซลฟี่กันนะคะโอ้ไปเซลฟี่เหรอไปคนเดียวเหรอเฮ้ยเดียวพี่พลอยเซลฟี่ตลอดเวลาอะไรก็แบบงานการไม่รู้จักทำเลยอ่ะพี่ริมเซลฟี่กันดีกว่าป่ะแล้วเมื่อกี้ไปว่าเขาทำไมอ่ะอ๋อมาสักรูปโอเค1 2 3 1 2 3โอเคพอแล้วโอเคครับผมในเวลานี้นะฮะได้เวลาแล้วที่เราจะมาทำความรู้จักกับท่านเจ้าพ่อเซียงไฮ้เจ้าพ่อเซียงไฮ้ของเราหลงปังหลงเหลาหลงวันเลี้ยวความสู้สุ่มสวยสีพระเจ้าพ่อนี่ลิมพ่อไอ้เขาเราเป็นน้องเป็นนะฮะที่เรียกว่าเจ้าพ่อเพราะเขาเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ด้วยเจ้าของสถานที่แห่งนี้ใช่นะฮะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเขาชื่ออะไรอ่ะใช่ค่ะพี่เขาชื่อว่าพี่พี่เอ๊ะโอเคครับขอต้อนรับพี่เอ๊ะครับผมสวัสดีครับพี่เอ๊ะครับสวัสดีครับโอเคครับผมงั้นขอเชิญพี่เอ๊ะแนะนำตัวได้ครับผมชื่อพี่เศรษฐคุณอนันตกุลนะครับชื่อเอ๊ะเป็นผู้อำนวยการโครงการนะครับของอันนี้เรียกว่าเคซิตี้นะครับเคซิตี้ครับผมอยากรู้ว่าที่นี่มีความเป็นมาเป็นไปยังไงครับก็จริงๆตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของบางปูนะสมุทรปราการซึ่งจริงๆหลายคนอาจจะรู้จักคือมันใกล้กรุงเทพมากนะครับแล้วก็เป็นทะเลแล้วก็พื้นที่ธรรมชาติที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดครับแอบถามนิดนึงว่าพื้นที่กว้างทั้งหมดนี่มีประมาณขนาดไหนก็ตอนนี้ในส่วนแรกของเราเนี่ยฮะโครงการเฟสแรกในประมาณ300ไร่300ไร่ครับกว้างมากเลยนะครับครับก็จะมีพื้นที่ที่จะเป็น
ทั้งทะเลนะครับทั้งป่าชายเลนแล้วก็ทั้งพื้นที่ที่เป็นพื้นทางราบด้วยนะครับผมค่ะพี่ค่ะหนูไปแอบทราบมาว่าที่นี่เนี่ยมีเรือเฟอร์รารี่มูลค่า800ล้านบาทด้วยค่ะใช่ไหมคะท่าเรือเฟอร์รารี่เนี่ยเป็นโครงการแรกของเรานะครับที่จะทำก็คือจะเป็นท่าเรือเฟอร์รารี่ซึ่งจะเป็นท่าเรือที่วิ่งจากกรุงเทพนะครับก็คือตรงในจากท่าเรือตรงบางปูตรงนี้ไปจังหวัดสุราษฎร์นะครับอ๋อจากกรุงเทพไปสุราษฎร์นะฮะเป็นรูทแรกนะครับซึ่งก็เรือตรงนี้จะเป็นขนาดใหญ่นะครับเป็นเรือเฟอร์รี่น้ำลึกสามารถที่จะจุคนได้800คน800คนครับในการเดินทางสามารถที่จะนำรถลงไปจอดได้ไหมครับใช่ครับสามารถเรือคันนึงสามารถจะบรรทุกรถได้100คันแปลว่าเราขึ้นรถขับรถมาเอารถขึ้นเรือเลยไปถึงลงสุราษฎร์ก็ขับรถต่อโอ้โหอะไรเงี้ยสุดยอดเลยฮะฮะเยอะจริงๆเลยแล้วยังมีอีกอย่างนึงนั่นเป็นเขาเรียกว่าสุดยอดของที่นี่เขาเรียกว่าปลาสลิดอีกใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เป็นศูนย์อนุรักษ์ปลาสลิดด้วยนะครับแล้วนอกจากศูนย์การเรียนรู้ปลาสลิดแล้วเนี่ยฮะเราก็ยังมีปลาที่เป็นไฮไลท์อีกอย่างนึงที่อยู่ที่นี่นะครับอันนี้เราเรียกว่าปลากระโดดครับปลากระโดดรู้จักกันไหมครับมันเป็นยังไงครับปลากระโดดมันคือเป็นปลาอยู่ตามป่าชายเลนครับหรือภาษาไทยเราเรียกรู้จักกันในนามเรียกว่าปลาตีนปลาตีนปลาตีนครับคุณผู้ชมผมไม่ได้หยาบใครนะครับต้องขออภัยคุณผู้ปกครองของน้องๆหนูๆทั้งหลายควรให้คำแนะนำด้วยนะครับปลาตีนหรือปลากระโดดคือปลาที่อยู่ในวงบาบูกระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปตามชายทะเลโคลนและป่าชายเลนในเขตร้อนปลาตีนนั้นมีความยาวลำตัวแตกต่างกันออกไปตั้งแต่เพียงไม่กี่เซนติเมตรจนถึงเกือบ1ฟุตโอ้โหใหญ่กว่าตีนคนอีกนะครับเนี่ยโอเคแล้วไอ้ปลาตีนเนี่ยมันกินได้มั้ยครับมันกินได้ครับกินได้ปลาตีนจริงเป็นปลาที่กินได้ครับแต่หน้ามันบู้มากเลยหน้าตาจะดูไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ใช่ครับบางคนอาจจะบอกว่าบางคนกลัวว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงจริงๆเป็นปลาที่อร่อยครับกินได้ครับครับผมครับและวันนี้พี่เอ๊ะพาพวกเราไปจับปลาใช่ครับเย้ไปลองดูเลยดีกว่าครับลองดูผมไปเลยครับโยอย่าเพิ่งไปไหนนะครับข้อมูลปลาตีนยังมีอีกและในช่วงหน้ากูรูปลาตีนตัวจริงเสียงจริงจะมาเล่าเรื่องราวต่างๆของปลาตีนให้ฟังอีกนะครับห้ามพลาดจูบเลยจูบเลยจูบเลยคุณลุงครับผมได้ยินมาว่าไอ้ปลาตีนหรือปลากระโดดเนี่ยมันมีอีกหนึ่งชื่อคือนั่นคือพันหนึ่งมีเล็กกว่านี้ครับครับผมผมที่เคยได้ยินคือมันคือปลากระเพี้ยวใช่ไหมฮะใช่ครับผมกระเพี้ยวกระเพี้ยวแต่แบบนี้คือปลาตีนเรียกได้ปลาตีนปลาไอ้โม่งได้ไอ้โม่งได้ไอ้โม่งอ๋อมันหน้าตาคล้ายๆกับปลาหลักขิกมากๆเลยนะเหมือนกันเอาไปห้อยเอวไหมคะถ้าตามเทคนิคอลนะครับจริงๆปลาตีนมันมีทั้งหมด9สายพันธุ์9สายพันธุ์นะครับแต่ในโซนที่ป่าชายเลนในโซนเนี้ยมันมีหลักๆคือเป็น2,000ตามที่คุณลุงเขาว่านะครับขอครับฮะมีอยู่ 2,000 ผมขอสักพันได้มั้ยได้ครับเอาไปเลยนะฮะหยิบเลยนะครับก็ไอ้แต่พันเนี้ยก็คือจะเป็นถ้าโตเต็มที่จริงๆก็คือมันเกือบฟุตนึงนะครับก็จะมีเนื้อเยอะสามารถจะกินได้เยอะกว่าครับปลากระเพี้ยวก็อยู่ประมาณครึ่งฟุตเล็กกว่าครับเล็กกว่าเนื้อมันหวานมั้ยครับเนื้ออร่อยครับผมนะฮะอร่อยอ่ะฮะแล้วปลาตีนี่เป็นสินค้าส่งออกของประเทศไทยด้วยหรือเปล่าใช่ครับเป็นส่งออกครับอย่างตลาดหลักๆของเรานี่ก็จะเป็นทั้งจีนกับญี่ปุ่นนะครับซึ่งเขามีความต้องการสำหรับปลาตีนมากเพราะว่าเนื้อเขามองว่าเป็นปลาที่มีประโยชน์นะฮะหรือคนจีนเองอาจจะเชื่อว่าเป็นยาในการที่จะช่วยบำรุงต่างๆด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมคือมันมีประโยชน์กว่าปลาทั่วไปเหรอครับคือก็เป็นปลาเป็นที่ปลาที่มีเนื้อโปรตีนที่สูงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเขาชอบเพราะเนื้อมันอร่อยเนี่ยมันแน่นนะครับตรงตัวปลาตีนนี้ก็เลยทำให้เป็นที่นิยมกันในหมู่คนจีนและคนญี่ปุ่นนะครับรู้เปล่าว่าถ้าจูบปลาตีนเนี่ยจะดวงดีมากๆจริงเหรอใช่อันนี้เป็นศาสตร์ศาสตร์ของประเทศจีนจริงป่ะจริงๆมาเริ่มจูบเลยจูบเลยจูบเลยเลยจูบเลยเลยจูบเลยเป็นไงบ้างนุ่มไหมนุ่มมากเลยค่ะโอเคอ่ะพี่หลิมแก้อะไรใช่ไหมเปล่านี่ไม่มีจากตรงนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปต่อที่ป่าชายเลนอ่าโอเคค่ะแล้วพี่พลอยหายไปเลยนะหายไปเลยจริงๆด้วยอู้งานแง่ๆอะไรไปไหนขนาดนี้ไปดีกว่าไปเดี๋ยวพลอยรอไปไปครับไปครับไปครับเป็นครับอ
ครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ชมป่าชายเลนของเรานะครับเป็นจุดทางเข้านะครับซึ่งตรงนี้ก็จะได้เห็นธรรมชาติจริงป่าชายเลนอย่างหนึ่งที่คาแรคเตอร์ของเขาคือน้ำขึ้นน้ำลงทุกวันนะครับใช่ไหมคะใช่ครับน้ำขึ้นตรงนี้สูงสุดก็คือประมาณ3เมตร3เมตรครึ่งอย่างวันนี้ก็ดูประมาณน่าจะมา3เมตรนะครับ3เมตรใช่ไหมครับแต่ช่วงเวลาที่ลงเพลเราก็สามารถจะเห็นเปิดธรรมชาติอีกแบบนึงนะก็จะเห็นมีนกมีปูมีปลาอะไรที่เราเห็นได้ชัดๆนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าเราเห็นอย่างเงี้ยจริงมีพันสัตว์ต่างๆชนิดเยอะมากมีตั้งแต่สัตว์อยู่ตรงพื้นดินนะครับอยู่ในน้ำอยู่บนต้นไม้อะไรข้างหน้าหลากหลายนะฮะก็จะทำให้เราแบบถ้าเรามาอยู่ตรงนี้เรามาใช้เป็นไทม์อยู่ตรงนี้เราก็จะเห็นชีวิตธรรมชาติที่มันแตกต่างนะครับนี่เป็นสิ่งที่ว่าทำไมเราถึงอยากจะทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ใครอ่ะไหนไม่เห็นมีเลยนางไม้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยนางไม้หรอเออนางไม้ไหนลองตะโกนเรียกสินางไม้เรียกชื่อพี่พลเออนั่นไงเฮ้ยมาได้แล้วมามามานี่เลยโอเคไปๆๆๆไปเลยครับเลยครับสวัสดีครับพลครับเป็นไงครับนี่กำลังถ่ายเซลฟี่โซนนี้อยู่เมื่อกี้กำลังถ่ายเซลฟี่สวยมากๆเลยค่ะดีๆบรรยากาศน่ารักพี่คุณจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ด้วยใช่มั้ยใช่ครับอันนี้คือเซลฟี่เก็บไว้เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคเยี่ยมมากครับเยี่ยมเลยแล้วได้เจอตัวอะไรประหลาดๆมั้ยครับที่นี่เจอค่ะตัวอะไรจ๊ะตัวเล็กๆที่บอกว่าถ้าตรงนี้โชคดีเนี่ยมาจะได้เจอนกอินทรีทะเลนะครับจริงเหรอใช่ครับเป็นนกอินทรีที่แบบอยู่ในน้ำใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเป็นอินทรีที่เขาอาศัยอยู่ทะเลเพราะเขากินพวกปลาทะเลจะอยู่ตามพวกป่าชายเลนต่างๆซึ่งตรงนี้จะมีค่อนข้างเยอะครับผมพูดได้เลยว่าโชคดีมากๆนะที่ได้มาความรู้ศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วพี่เอจะพาพวกเราไปเลาะที่ไหนต่อคะครับก็จากจุดชมวิวป่าชายเลนตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ท่าเรือเฟอร์รี่นะครับเย้อยากไปแล้วไปเลยดีกว่าไหมไปครับเชิญเลยครับเราตามมาเลยทางนี้ครับทางนี้ครับโอเคฮะโอเคตามผู้ใหญ่แมวไม่กัดตามผู้ใหญ่ด้วยตามผู้ใหญ่ด้วยตามผู้ใหญ่เดี๋ยวเราจะไปชมจุดตรงวิวริมน้ำนะครับที่จะเป็นท่าเรือนะครับแล้วก็เรือเฟอร์รี่800ล้านนะคะอันนี้ประมาณ800ครับ800ใช่ไหมฮะขาดล้านไปนิดนึงครับแต่ก็มาลองท่องเที่ยวแบบวิถีไทยใช่ครับลองดูงับเย็นไม้ไหว้ได้นะโอ้โหจะพาไปลาตะเวนสู่เจ้าหาคนที่รักหามุมถูกใจจะใกล้จะใกล้หรือจังหวัดใดจะพาไปตามหาแหล่งของดีจะพาไปหาเมนูอาหารแหล่งพิศดารจะพาไปฟินทะเลภูเขาสยามเมืองยิ้มจะพาไปกินอยู่อย่างพอเพียงพี่เอ๊ะงงเลยครับเพลงนี้นี่เพลงประจำรายการเหรอประจำรายการครับเยี่ยมมากเพลงปลอกหลวงพวกเห็นปลาไหมเห็นปลากระโดดไหมไหนฮะไหนฮะเดี๋ยวมันจะไปช่วงๆพอเราใกล้ๆเขาเราก็กระโดดแบบเหมือนวิ่งตรงริมวิ่งบนผิวน้ำเลยครับอ๋อมาอะไรลงกระทุ่งเหวกระทุ่งเหวอ๋อนี่กระทุ่งเหวโอเคจริงถ้าสุดทางนู้นนะครับทางซ้ายสุดเนี่ยเราจะเป็นตรงต้นส่วนของท่าเรือซึ่งมันจะติดกับเขาเรียกว่าคลองที่มันทะลุไปสุขุมวิทนะฮะเป็นทะลุไปสุขุมวิทได้เลยสุขุมวิทเลยใช่ไหมใช่ครับสุขุมวิทที่เราจะมีบีทงพิเศษเลยตอนนั้นมันรถติดนะครับใช่ตอนนี้เราไปทางเรือเขาไปทางเรือไปโอเคไม่ติดแน่นอนครับซึ่งตรงนี้ในอนาคตเนี่ยนอกจากมีท่าเรือมันก็จะมีพวกเป็นนอกจากศูนย์เรียนรู้ใช่ไหมครับก็จะมีเป็นจุดชมวิวต่างๆแล้วก็มีเป็นเหมือนลักษณะเราทำเหมือนศูนย์วัฒนธรรมเป็นมิวเซียมนะครับที่จะให้ความรู้ลักษณะตรงนี้รวมถึงที่คิดว่ากำลังจะเกิดนะเร็วๆนี้ก็จะเป็นคาเฟ่กลางน้ำคาเฟ่กลางน้ำก็คือเราจะทำลอยโดยตรงมาตรงนี้นะครับที่จะเป็นคาเฟ่ก็คือจะเป็นตั้งนกนางนวลใหญ่เริ่มมาอยู่อะไรครับโอเคนกนางนวลนกนางนวลเราให้เหยื่อมันจะมาอยู่ที่เนี่ยแบบโอเคซึ่งนี้เราพยายามที่จะอนุรักษ์ให้เป็นธรรมชาติจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบเหมือนกับเฮ้ยเราอยู่ในเมืองแล้วมีนกบินมาไอ้ตรงนี้ผมสงสัยมากเลยมันเอาไว้ทำอะไรครับไอ้ตรงให้ดูระดับเพราะมันมีหินมีน้ำลึกอะไรตรงไหนบ้างเพื่อเป็นการเวลาเดินเรือจะได้ระวังได้ครับอ๋อครับดูระดับเช็คระดับใช่ครับหลักเขตอะไรเงี้ยครับหลักเขต
มีเวลาช่วงอยู่แคมป์อยู่ตรงนี้เราก็พยายามที่จะอยากจะโปรโมทที่ตรงนี้ทำให้คนรู้จักโดยที่บอกว่าที่มีกิจกรรมต่างๆในเชิงท่องเที่ยวโดยหลักๆนะฮะแล้วก็ที่บอกเราจะทำเป็นที่รองรับก็คือมันก็เป็นแพอยู่ตรงกลางน้ำลอยเป็นตัวอาคารที่ลอยอยู่แล้วก็โยกโยกได้แต่โอ้ยที่มันไม่ได้หนีเป็นขนาดใหญ่ครับแล้วก็เป็นคาเฟ่จริงจังเลยแล้วคือคนที่มาตรงนี้ก็ได้บรรยากาศสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็เอ็กซ์เพรียนในการที่จะต้องนั่งเรือข้ามขึ้นมาตรงนี้นะแล้วก็ที่อย่างนึงก็คือคนที่ชอบเซลฟี่ก็คือสนุกเลยเพราะว่าจะวิวสวยมากน้องรอยสนใจที่จะลงไปเซลฟี่ใต้น้ำไหมครับระยะทางจากตรงนี้ไปถึงจุดหมายที่เราจะไปเนี่ยจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไม่ได้วิ่งทางน้ำนะครับคือวิ่งตัดตรงจากจุดที่แรกที่เรามาเลยประมาณไม่ถึงกิโลไม่ถึงกิโลใช่ครับแต่ว่าทั้งเรืออาจจะอ้อมนิดนึงอาจจะอ้อมใช่ไหมใช่ครับนี่ไงตรงนั้นมีอินทรีย์อยู่เห็นไหมตัวนึงก็อยู่ตรงเสาอ๋ออินทรีย์ที่เป็นตัวสีแดงๆแล้วก็หัวสีขาวครับเห็นแล้วเห็นแล้วอินทรีย์ข้างหน้าเนี่ยคือจะเป็นจุดที่เราตั้งเรือเฟอร์รี่นะครับท่าเรือเฟอร์รี่ซึ่งทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับแล้ววันนี้ผมจะได้ขึ้นไหมครับวันนี้เราได้ขึ้นเรือลำนี้ก่อนนะว้าวแอบมีความหวังว่าจะได้ขึ้นเรือเฟอร์รี่เป็นเรือเอ็กซ์คลูซีฟลำนี้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเรือเฟอร์รี่ยังไงก็ที่บอกฮะเราจะให้เวลาอยู่ประมาณ2ปีในการที่ก่อสร้างโครงการขึ้นมาวิ่งได้แต่ยังไงเดี๋ยวถ้าเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องมาเที่ยวกันอีกนะครับเย้สองปีนะฮะเราจะยังอยู่ใช่ไหมครับเราเข้าดาวครับรายการเรายังอยู่ใช่ไหมครับถ้ารายการใหญ่มากๆนี่ผมไปต้องเชิญนานเลยนะฮะใช่ไหมเฮ้ยผมมาแน่นอนเย้ถึงแล้วแววถึงแล้วแววขึ้นยังไงอ่ะทีเนี้ยถังลอยถังลอยถังลอยเลยค่ะลุกลุกก่อนเลยถึงแล้วครับผมตรงนี้ฮะเฟอร์รี่เฟอร์รี่แล้วไหนเรือครับพี่เอครับ2ปีครับตามโครงการตรงนี้อีก2ปีนะครับก็จะเกิดในอนาคตเรือตรงนี้ขึ้นมาครับแล้วตอนนี้ก็คือรอก่อนใจเย็นๆนะครับผมเป็นคนใจร้อนนะผมใจร้อนที่เราพัฒนาในการท่องเที่ยวตรงนี้นะฮะสามารถที่จะเข้ามาเที่ยวได้ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลนแล้วก็รวมถึงตอนนี้เรากำลังทำเป็นหาดนะครับเป็นชายหาดขึ้นมาเลยนะครับที่สมุทรปราการบางปูใช่ครับก็จะเป็นหาดทรายที่สวยแล้วก็สามารถที่จะว่ายน้ํากันได้ว่ายน้ําได้นะครับลึกมากมั้ยฮะไม่ต้องไปไกลก็คือมันเป็นความลึกก็คงประมาณชายหาดที่เราสามารถที่จะเรียกว่ายืนถึงได้ยืนถึงด้วยว่ายได้นะครับไม่ได้ลึกมากนะครับแต่ก็คือจะเน้นไอ้การว่ายสนุกสนานแล้วก็อาบแดดอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือคนชอบก็คือมากับแฟนถ่ายรูปสวยเลยอะไรอย่างงี้ประมาณนี้ครับครับเยี่ยมเลยครับผมแล้วตอนนี้เราจะไปไหนกันต่อฮะเดี๋ยวเรามุ่งไปจุดต่อไปดีไหมครับโอเคครับดีครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าอะไรครับนะครับโอเคครับเพราะว่าถ้ายืนอยู่ตรงนี้นี่คือร้อนมากครับไหม้กันหมดแล้วสุกแน่นอนครับโอเคครับไปดีกว่าครับโอเคครับไปครับK City Land Bank กว่า300ไร่ย่านบางปูที่เรียกว่ากำลังจะเป็นว่าที่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการที่มีโครงการระดับชาติรอเข้าคิวเนรมิต K City แห่งนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครมาสมุทรปราการต้องแวะเข้ามาอย่างแน่นอนทั้งโครงการ Mix Youth ท่าเรือเฟอร์รี่รับส่งผู้โดยสารจากบางปูมาพัทยาไปหัวหินก็ยังได้พร้อมสวนสนุกขนาดใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นโรงแรมหรูระดับ5ดาวคอนโดหรูคอมมูนิตี้มอลล์หรือแม้กระทั่งโรงเรียนล่ะครับคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอบคุณครับพี่เอกเจ้าของ K City ของสมุทรปราการมากๆค่ะที่มาให้ความรู้และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการให้กับพวกเราเรียกได้ว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่แบบท็อปซีเคสุดๆเลยค่ะครับเป็นจุดอันซีนสมุทรปราการอันซีนจริงๆค่ะแล้วต่อไปนะคะเราจะไปกันที่ไหนไหมคะที่ไหนคะไปหาแม่อำนวยแม่อำนวยขายหวยใช่ไหมครับไม่ใช่เดี๋ยวเราไปหาแม่อำนวยทำไมอ่ะพี่พลอยเดี๋ยวจะบอกไปกันยังพร้อมยังไปพร้อมครับพร้อมนะครับไปเลยไปเลยครับนำเลยครับไปเล่ากันดีกว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักแบบเจาะแจ๊ะและเข้าถึงปลาสลิดบางบ่อที่เขาว่าอร่อยทุกบ่อและก็ไปเจาะลึกปัญหาระดับอาเซียนที่ว่าหัวปลาสลิดไปไหนนั่นเองครับตามไปด้วยเมนูสุดหายากชูชีปลาตีนสู้ๆครับป้าหนูครับป้าหนูสู้สู้ป้าหนูสู้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 ปลาสลิดปลาสลิดบางบ่อเย้ปลาสลิดปลาสลิดบางบ่อ
จะพาไปลอดตระเวนสุดชิลพาคุณที่รักหามุมถูกใจปลาสลิดปลาสลิดบางบ่อปลาสลิดปลาสลิดบางบ่อเย้ปลาสลิดปลาสลิดบางบ่อปลาสลิดอยู่ไหนแม่อำนวยเดี๋ยวแม่อำนวยอยู่ไหนหลังป้ายแม่อำนวยทางโน้นทางโน้นไม่ได้ถึงแล้วเหรอป้ายอย่าเพิ่งโอเคโอเคไปดีกว่าวันนี้จะนำป้ายไปบางบ่อปลาสลิดปลาสลิดบางบ่อของแม่อำนวยค่ะแล้วก็เป็นเขาเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็เป็นรุ่นที่3ในการแปรรูปปลาสลิดบางบ่อรุ่นที่3แล้วต่อยอดจากคุณยายผู้นี้เริ่มเลยแล้วก็มาคุณแม่ที่ใช้ร้านแม่อำนวยคือยังอยากใช้ชื่อคำว่าแม่อันนี้เป็นรุ่นที่3ในการต่อยอดค่ะโอเคเชียร์สินค้าตัวไหนฮะที่เป็นเบสเซลเลอร์เลยที่ขายดีที่สุดท็อปมากเลยมันคือปลาสลิดอ่ะเขาขายในตัวเองได้อยู่แล้วเพราะว่าความเชื่อมั่นของลูกค้าแล้วร้านเราเนี่ยหนึ่งคือเน้นอยู่แล้วว่าคำว่าธรรมชาติแท้ๆเนื้อแน่นปลอดภัยไร้สารไร้ผงชูรสเก็บไว้หลายเดือนคุณภาพก็ยังอยู่ 100% แต่ผมสงสัยมากเลยว่าทำไมปลาสลิดที่นี่ไม่มีหัวครับไม่มีหัวคะนั่นน่ะสิคะก็เรียกว่าการที่ไม่มีหัวคือปลาทุกตัวเนี่ยมีหัวหมดแต่การจะทำยังไงให้แปรรูปออกมาแล้วให้เนื้อผิวพรรณสะอาดแล้วกันคงเก็บรักษาได้ดีไม่มีกลิ่นก็คือจะต้องตัดหัวออกไปก่อนเพื่อทำความสะอาดให้ทั่วทั้งตัวเพราะว่าจะได้ไม่มีกลิ่นคาวใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นอย่างนี้เองตอนนี้เขาบอกว่ายังมีสแน็คทำเป็นสแน็คแล้วใช่ใช่เล่นอะไรเรียกว่าพอเข้ามาเขาเรียกว่าเราเป็นโอท็อปด้วยแล้ววิสาหกิจด้วยพอเราเข้ามาปุ๊บเราก็มีความคิดที่อยากจะพัฒนาสินค้าให้มีแบบมีหลากหลายมีหลากหลายหลากหลายแค่นี้ใช่แล้วก็หลากหลายหนึ่งต้องมีคุณภาพหนึ่งคือทีแรกเลยก็คือจะเป็นรูปของน้ำพริกก่อนน้ำพริกค่ะน้ำพริกปลาสลิดตัวนี้ก็ของเรานี่ก็ได้โล่รางวัลชนะเลิศของดีมาปากน้ำมันเสร็จปลอดภัยมาแล้วสองอันนี้ทั้งตัวทั้งก้างและอบไร้น้ำมันพอหลังจากตัวนี้แล้วเราก็มีความคิดว่าสินค้าที่เป็นพรีเมียมแล้วสินค้าที่ดึงคุณค่าความเป็นบางบ่อขึ้นมาเราก็สร้างผลิตภัณฑ์สลิดอบกรอบในรูปแบบของสลิด 100% คลีนสแน็คนี่ผมขออนุญาตนะฮะแกะนั่นเองต้องลองนิดนึงแล้วล่ะค่ะตัวนี้คือสแน็คต้องลองแล้วล่ะสแน็คใช่ไหมครับใช่ตัวนี้สแน็คตัวนี้สลิดแฮมอุ้ยสลิดเรียกว่าเรียกว่าแปรรูปเพื่อให้เป็นอีกทางเลือกนึงหลายๆทางเลือกนึงให้ลูกค้าได้ทานแล้วนะครับนี่เลยตอนนี้เขาเรียกว่าใช้วิธีการแบบยังไงคะพี่สลิดคนเดินรสชาติเป็นไงอร่อยไหมคะยังครับยังไม่ทานเลยอันนี้มากเลยครับผมอันนี้พี่ว่าเนี่ยบางทีลูกค้าไปต่างประเทศอยากจะไปประกอบอาหารหรือว่าทานเล่นกันแบบไม่นี่ก็โอ้ยหน้าตาพี่สลิดนี่แบบบอกได้เลยว่ามันอร่อยมากอันนี้เราเน้นคือว่าอาจจะเอาไปอบซ้ำอีกทีนึงอร่อยจริงใช่ปะเอาไปอบซ้ำอีกทีนึงเดินทางไกลไปต่างประเทศนี่อยากทานร้อนๆก็สามารถได้ขอลองขอน้องลองนะอร่อยจริงแต่อบร้อนๆหน่อยได้ก็ดีนะแล้วนี่คือสแน็คร้อนไม่ทันแล้วค่ะเป็นอาหารคลีนฟินมากๆเลยค่ะโอ้ตรงนี้ใช้เนื้อล้วนๆก้างปลาที่เหลือเราก็มาต่อยอดผลิตภัณฑ์ราคาเป็นไงคะย่อมเยาไหมก็เรียกว่าตัวนี้เป็นรูปแบบของอาหารคลีนอยู่แล้วอยู่ที่120เฮ้ย120บาทอาหารคลีนนะคะคือแล้วปลาที่ทำนี่เป็นปลาที่เลี้ยงด้วยธรรมชาติจะมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ฟินมากๆเลยสุดยอดคุณพี่ต้อมคะวันนี้คุณพี่จะพาเราไปดูใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วหัวของปลาสลิดเนี่ยไปอยู่ที่ไหนได้เลยเดี๋ยวเข้าไปดูคนงานหรือว่ากระบวนการทำได้เลยอ้าวหัวฉันหายเหลือแต่ไฟแช็กหัวเอาเหรอไม่ใช่หัวคนละเรื่องไปได้เลยไปค่ะวันนี้ค่ะไปตามก็มาถึงที่ทำปลาสลิดแล้วเย้เราขั้นตอนแรกเหรอคะก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนการทำไปดูการทำปลาสลิดกันเลยค่ะป้า
นี่คือขั้นตอนแรกใช่ไหมคะใช่กระบวนการแรกก็คือขอดปลาขอดเกล็ดเขาเรียกว่าขอดเกล็ดปลาให้สะอาดก็พอขอดเกล็ดแล้วก็เหลือขั้นตอนต่อมาก็คือตัดหัวปลาสลิดตัดหัวเพื่อเอาไส้ปลาออกเพื่อให้เรียกว่าทำไมคนชอบถามว่าทำไมถึงต้องตัดหัวปลาทำไมคะนี่สงสัยมากเลยค่ะนั่นค่ะตัดหัวเสร็จก็ต้องล้างให้สะอาดกระบวนการล้างเป็นสิ่งสำคัญนะล้างนี่คือปลาเนี่ยผิวพันธุ์ปลาเนี่ยทำเสร็จปุ๊บจะต้องล้างให้สะอาดแล้วถึงขั้นตอนการหมักโดยเขาเรียกว่ากรรมวิธีที่ดีอุณหภูมิที่ดีขอถามนิดนึงค่ะพอดีว่าเห็นคุณลุงเขาเก็บไอ้นั่นเอาไว้คืออะไรเอ่ยอยากจะบอกว่าปลาทุกส่วนเนี่ยขายได้หมดเลยปลาสลิดนี่คือมีคุณประโยชน์ทั้งหมดคือขายได้หมดเลยปลานี่ก็ขายได้แล้วก็หัวปลานี่พอตอนเย็นปุ๊บก็จะมีลูกค้าเขามารับไปโม่เป็นอาหารอีกทีอาหารปลาอีกทีแล้วไส้ปลาไม่ทิ้งนะคะไส้ปลานี่ก็สามารถเอาไปเขาเรียกว่าเคี่ยวเป็นน้ำมันหรือว่าทำเป็นไบโอดีเซลหรือว่าไปทำสุดยอดจริงหลายๆอย่างได้ค่ะไส้ปลาที่ว่าเนี่ยพอเคี่ยวน้ำมันปลาไม่ใช่ว่าน้ำมันปลาแล้วไส้เขาเรียกว่าอะไรอะเศษปลาที่ว่าได้จากน้ำมันแล้วเศษไส้ปลาเขาเรียกว่าเขาจะเรียกกันว่าขี้ปลาที่เหลือจากน้ำมันปลานั่นเองที่เหลือจากน้ำมันปลาก็เอาเป็นเหยื่อปลาได้อีกทีนึงอ๋อทุกอย่างนี่คือว่าไม่มีการทิ้งเลยครับผมแล้วตรงส่วนอย่างที่เรียกว่ากระต่อมปลาสลิดนะครับพี่ใช่ก็ไอ้ตรงนี้มันเรียกว่าบางคนก็จะเรียกว่ากระเพาะปลากระเพาะปลาอ๋อนี่คือกระต่อมปลาเหรอคะเนี่ยใช่นี่คือกระต่อมปลาหรือว่าบางคนเขาจะเรียกว่ากระเพาะปลาที่มีเฉพาะอยู่ในปลาที่เลี้ยงธรรมชาติแล้วบางฤดูกาลด้วยถ้าเป็นปลาในช่วงที่ว่าไข่ปลาเยอะๆหรือช่วงหน้าฝนก็จะไม่มีด้วยมันไม่ใช่ว่าหาทานง่ายๆจะต้องเป็นปลาที่เลี้ยงธรรมชาติแท้ๆถึงจะมีแล้วกระต่อมปลานี่เอาไปทำอะไรได้บ้างคะใช่แล้วถ้าเมนูหลักๆบอกตรงๆว่าผัดกะเพรานี่เป็นสุดยอดเมนูที่แบบหาทานยากเลยน้ำลายยอดตอนนี้ไม่ไหวแล้วใช่ค่ะมันมากเลยค่ะพี่ต้อมอันนี้ก็วิธีการขอดปลาสลิดค่ะเราเกล็ดนี่เขาไปทำอะไรคะเนี่ยเกล็ดปลานี้ก็จะเรียกว่าเอาไปผสมเป็นทำเป็นอาหารปลาอาหารทั่วไปอีกทีนึงค่ะเรียกว่าปลาทุกส่วนนี่คือมีประโยชน์หมดเลยโอ้โหเปลี่ยนอาชีพได้มั้ยเนี่ยจากเมื่อก่อนนี่คือเกล็ดปลานี่คือทิ้งแล้วก็เป็นมลภาวะเยอะแต่เดี๋ยวนี้คือว่าสามารถสร้างประโยชน์ได้ทุกอย่างเวลาซื้อปลาจะได้ขอพี่พลอยสู้ๆพี่พลอยสู้ๆคุณยายสู้ๆพี่พลอยเซ่ซ่ใครชนะครับใครชนะยังใครชนะล่ะพอระดับนี้แล้วปาดิ้นมาดิ้นมาดิ้นมาดิ้นคนที่ไม่ตายเอาไม่คัดกันไม่ตัดหน่อยหรอไม่ตัดไม่ปล่อยเล่นว้าวว้าวสามล้านอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเรียกหมักปลาให้มีคุณภาพค่ะก็เรียกว่าการหมักของเราเนี่ยหมักถึง3วันแต่ละวันนี่จะบอกทำวันเรื่อยๆก็คือทุกวันเนี่ยจะต้องใส่น้ำแข็งเพื่อให้การถ่ายเทน้ำแข็งตลอดให้มีความสดตลอดเวลานี่สัมผัสได้เนี่ยใช่เย็นมากมากเย็นมากสัมผัสอะไรคะพี่ลิมการหมักหมักยังไงให้เนื้อเกิดความสดบอกไม่ถูกหมักยังไงให้เนื้อมีความสดทำยังไงให้ปลาอร่อยครับรสชาติแท้ของเนื้อปลาทำด้วยวิธีสำคัญมันอยู่ตรงนี้นี่เองแล้วต่อจากนี้คือเอาปลาเนี่ยไปตากแห้งใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ให้เป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนขอบคุณนะคะจังหวัดสมุทรปราการนั่นคือปลาสลิดค่ะที่มาสอนพวกเราทำทุกขั้นตอนเลยนะคะและเมื่อเช้าใช่ไหมคะเราก็ได้ไปที่ป่าชายเลนเคซิตี้เราก็ได้ปลาตีนมาแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วปลาตีนโอ้ยสองคนนี้ช่างเน้นกันจริงๆเลยและตอนนี้พลอยก็ได้กระต่อมของปลาสลิดมาแล้วพี่สลิมเราไปทำอะไรกันต่อคะเนี่ยรายการข่าวรถของเรานะฮะจะพาไปกินเมนูพิเศษนะครับอ๋อแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามช่วงต่อไปครับปลาสลิด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 บางบ่อปลาสลิดปลาสลิดบางบ่อเอและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันข้างในร้านอาหารบ้านเราที่คลองด่านค่ะจังหวัดสมุทรปราการเย้และพี่จะไปทำอาหารให้น้องสองคนรับประทานเมนูแรกใช่แล้วครับผมชูชีปลาตีนโอ้ยตีนเต็มหน้าเลยนะพี่เลมกับ
กะเพรากระต่อมเสียงเปลี่ยนทำไมเดี๋ยวเสียงเปลี่ยนทำไมเสียงเปลี่ยนทำไมอ้าวก็พี่ตั้งใจทำเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอตัวไปทำให้น้องๆก่อนละกันเนาะไปก่อนนะโอเคโอเคไปค่ะเร็วๆนะพี่เลี้ยจ้าไวๆนะหิวแล้วได้เลยคุณผู้ชมครับเมนูสุดแสนจะพิเศษมื้อนี้พี่ริมริมลงทุนเข้าครัวเองกับแม่ครัวผู้มากประสบการณ์เลเวลสกินสายแท้งระดับตัวชนแห่งวงการอาหารในจังหวัดสมุทรปราการไม่มีใครไม่รู้จักร้านอาหารบ้านเราว่าแล้วก็บุกครัวกันเลยครับแม่หนูครับผมวันนี้เราจะเอาเนื้อปลาตีนกับกระต่อมปลาสลิดเนี่ยเอามาทำอะไรบ้างครับวันนี้ค่ะชูชีปลาตีนแล้วก็กระต่อมปลาสลิดจะผัดกะเพราโอ้ก็เอากระต่อมปลาสลิดมาผัดกะเพราแล้วก็เอาเนื้อปลาตีนมาทำชูชีปลาตีนนะฮะแล้วเครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับมีก็มีข่าใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมเล็กกระเทียมไทยนะคะแล้วก็กะปิกะปิแล้วก็พริกแกงพริกขี้หนูเหรอฮะพริกขี้หนูแห้งอ๋อพริกขี้หนูแห้งครับผมครับแล้วก็เกลือใส่นิดหน่อยอ๋อครับผมแล้วเครื่องปรุงสำหรับทำอันนี้แหละครับกระต่อมนี่แหละอ๋อเราจะมีพริกขี้หนูสวนนะคะแล้วก็กระเทียมแล้วพริกไทยนิดหน่อยค่ะแล้วก็ตำอ๋อแล้วก็ใบกะเพราด้วยนิดนึงแล้วตอนนี้เราจะเริ่มทำอะไรก่อนนะครับเราจะทำชูชีปลาตีนก่อนเราจะปรุงเครื่องก่อนเลยนะคะครับงั้นเรามาปรุงกันเลยครับแล้วก็หยิบนะได้เลยครับแล้วก็หยิบเลยนะอย่างละนิดนะแล้วตำก่อนแล้วเกลือหน่อยนึงเกลือครับเสร็จแล้วนะฮะแม่หนูตำเสร็จเมื่อสักครู่นี้เองนะครับผมที่นี่ตำแบบสดๆเลยนะฮะน่ารับประทานมากนี่ขนาดยังไม่ครบเครื่องนะฮะนี่ครับสีแดงสวยงามนะครับเราจะปรุงกันเลยนะคะโอ้จะพาไปลอดตระเวนสุดชิลหาคุณที่รักหามุมถูกใจระหว่างคอยปลาปลาตีนสุกนะคะเราก็จะมาทำผัดกะเพราต่อมปลาสลิดกันเลยนะครับผมเครื่องเย้แล้วก็กระเทียมพริกขี้หนูและกระเทียมตามนะเลยฮะเอาแล้วครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็จะตักใส่กระทะเลยนะครับผลเนี่ยอ่ะครับอ่ะลูกมือมาเลยครับอ้าวลูกมือทำเลยอ้าวโอเคอ่ะหรือผลประชาล้อล้อเลี้ยวเกี่ยวเกาะขาล้อเมืองไทยจะพาไปหาเมนูอาหารเราก็จะเติมกะเพราแล้วนะคะครับกับเท้าใส่เยอะๆมันจะได้เลยครับผมโอเคผัดเลยจ้าจะพาไปกินอยู่อย่างพอเพียงเสร็จแล้วครับนี่เลยครับผมเมนูชูชีปลาตีนและนี่คือกะเพราต่อมปลาสลิดเยี่ยมมากเลยว้าวสำหรับใครที่อยากจะมาทานอาหารที่ครัวบ้านเรานะครับรับส่วนลดไปเลย 10% บอกว่ามาจากรายการขาเลาะนะฮะแล้ววันนี้ผมขออนุญาตไปลองชิมก่อนนะครับว่ามันจะเด็ดเผ็ดแค่ไหนนะครับแม่หนูโอเคเลยโอเคครับขอบคุณแม่หนูมากๆเลยครับขอบคุณครับเสร็จแล้วกระเพรากระต่อมปลาสลิดแล้วก็ชูชีปลาตีนน่ากินไหมน่ากินมากจัดเลยมาเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะที่ร้านบ้านเรานี่ยังมีเด็ดมากเลยค่ะอันนี้ปลาหมึกอย่างเดียวค่ะครับอันนี้แกงส้มปลากระบอกปลากระบอกเขาขึ้นมาจากบ่อนี่เลยค่ะโอ้โหและอันนี้นะคะก็เป็นกล้างปลาสลิดทอดค่ะอันนี้ก็คือทะเลเรือโป๊ะน่ากินมากเลยค่ะน่ากินมากอะไรครับอะไรคือแกงคั่วปูไข่นั่นเองโอ้อันนี้หน้าตาเหมือนหลนปูคงใช่นะครับใช่ค่ะแน่นอนค่ะตักเลยครับตักเลยครับนี่เลยครับเป็นผู้ชายต้องได้ก่อนครับใช่ค่ะเย้ขอบคุณครับพอเป็นคนตักก็ต้องได้คนสุดท้ายเนาะว้าได้ค่ะทำไมรักพี่ขนาดนี้
พวกเราแบบนี้ก็เชิญเลยค่ะที่ร้านบ้านเราอยู่ที่คลองหนาจังหวัดสมุทรปราการนะคะได้แล้วครับมาเลยค่ะอร่อยแบบเต็มปากอร่อยสุดยอดไปเลยต้องยกมาให้สุดจังบอเลยค่ะติมมีพรีมันกันเลยครับสำหรับเทปนี้รายการขาเลาะขอฝากอีกหนึ่งลายแทงท่องเที่ยวที่แสนจะใกล้กทม.ที่ทีมงานได้สัมผัสกับรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความเป็นมิตรของผู้คนในจังหวัดสมุทรปราการวันนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ทีมงานขาเลาะต้องขอขอบพระคุณจังหวัดสมุทรปราการที่เปิดบ้านต้อนรับทีมงานขาเลาะอย่างอบอุ่นสำหรับวันนี้สวัสดีครับและรายการขาเลาะของเราก็ได้แรนด์มาร์กใหม่ที่เป็นของดีของอร่อยประจำจังหวัดสมุทรปราการสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับผมรายการขาเลาะของเราจะพาคุณไปเลาะกินเลาะเที่ยวที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะครับเย้จะพาไปเลาะตะแหวนสุดชิลตามมุมที่ราคาคุณถูกใจจะใกล้จะใกล้หรือจังหวัดไหนจะพาไปตามหาแหล่งของฟรีไอ้ของดีจะพาไปหาเมนูอาหารจะพาไปลอดตระเวนสุดชิลพาคุณที่รักหามุมถูกใจจะไกลจะใกล้หรือจังหวัดไหนจะพาไปตามหาแหล่งของดี